เป็นผู้หญิงสบายสบายอ่ะห้าวห้าวกวนกวนคือไม่ห่วงสวยแม้แต่นิดเดียว ออกมาก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าคือผมผ้าก็ไม่ทันหน้าเนอะไม่ค่อยแต่งอะไรค่ะแต่เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเสล็จเป็นไหมก็เสล็จเป็นในทางของเขาเนี่ยยังไงคะเป็นทางทำอะไรตามใจตัวเองคือทุกคนในรุ่นนี้ทำอะไรตามใจตัวเองหมดเลยรอแล้วเหมือนตัวจริงไหมค่ะตัวจริงกับคาแรคเตอร์ภาพยนตร์เป็นไงก็อยากอยู่ค่ะแต่ถือว่ามันทำไม่ได้เหมือนในหนังนะคะจริงค่ะตอนนี้น้องพูดงี้แสดงต้องไปติดตามนะว่าเขาสุดโต่งกันคนละแบบเป็นไงพระเอกก็สุดโต่งนะเอกก็สุดโต่งนะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องบทบาททางภาพยนตร์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วน้องยิปโซเขามีหลากหลายความสามารถนะแล้วหลากหลายกิจกรรมที่เขาทำในยามว่างส่วนใหญ่น้องยิปโซทำอะไรยามว่างบ้างคะนั่นแหละสิครับกิจกรรมยามว่างของยิปโซคืออย่าเข้าใจผิดนะคะคือยิปโซเป็นคนตั้งใจทำงานมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดมาถึงเรื่องงานอดิเรกยิปโซไร้สาระมากเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคือทำอะไรคือกาดเกลื่อนหมดเขาทำทุกอย่างอ่ะคือวันไหนอยากอาทิเช่นแต่ละวันไม่ซ้ำงานวันไหนอยากดูหนังก็ไปดูหนังอยากฟังเพลงก็ไปฟังเพลงอยากไปวิ่งเล่นก็ไปวิ่งเล่นคือวิ่งจริงๆนะวิ่งยังไงคะคือบางทีหนูพี่เชื่อแล้วว่าน้องเสล็จไปดีจริงๆคือทำอะไรถ้าเกิดมีเวลาว่างแล้วแบบว่ามีช่วงเวลาโอกาสที่ทำอะไรตามใจตัวเองนี่หมดคือณจุดนั้นอยากทำอะไรทำอย่างนั้นก็ตัดไปที่ไม่เป็นภาระคนอื่นเขาอะค่ะก็ทำแทบทุกอย่างจริงๆค่ะคือณตรงนั้นถ้าเกิดเจอแบบว่ามีที่อะไรให้เข้าไปเล่นก็เข้าไปเจอแบบโอเชียนเวิลด์ก็เข้าไปเลยคือมันแล้วแต่จริงๆหนูเป็นคนตามอารมณ์มากเวลาเรื่องงานในเล็กแต่ว่าจริงค่ะครับก็มีงานให้ทำเยอะแยะนะแล้วแต่ชอบไปแต่อย่างนึงนะคะอีกหนึ่งความสามารถที่น้องยิปโซเขามีเนี่ยแล้วก็มีติดตัวที่เขาบอกว่าโอ้ยง่ายๆสบายๆมากๆเลยนั่นคือการวาดภาพใช่ไหมเป็นอย่างเดียวที่ภูมิใจเลยเด็กค่ะทำไมคะชอบเหรอชอบวาดมาตั้งแต่แรกเลยวาดอะไรถามเหมือนวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนหรือว่าหรืออะไรวาดการ์ตูนค่ะตอนเด็กคือเก็บกดมาค่ะเหมือนกันคือเป็นคนที่แบบเพ้อๆค่ะไม่ค่อยบอกว่ายุ่งอะไรกับใครมากอะไรเงี้ยจะชอบอ่านการ์ตูนเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวการ์ตูนนี่อยากรู้ว่าประมาณไหนการ์ตูนตาหวานหรือการ์ตูนเป็นสัตว์เป็นอะไรยังไงโอ้ยหนูการ์ตูนแบบเป็นปล่อยพลังอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหนูอ่านการ์ตูนได้แทบทุกแบบคือทำอาหารก็ได้คือเรื่องแบบว่าความรักก็ได้แบบว่าโรแมนติกอะไรเงี้ยแล้วตราบใดที่มันไม่เป็นการ์ตูนที่มันมีพวกลายเส้นที่ชอบคือวาดเราเห็นเส้นกล้ามเนื้อค่ะอันนั้นหนูรับไม่ได้จริงๆหนูอ่านแล้วเหนื่อยมากคือออกแนวแบบถ้าเกิดมันแบบซ้ำก๊กหนูไม่ไหวจริงต่อสู้อะไรอย่างงี้ไม่ชอบนอกจากชอบแล้วก็เพลินอารมณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่อสู้แต่ไม่ต้องมีไอ้ตรงนั้นเส้นกล้ามเนื้อโอเคแล้วสรุปชอบวาดแนวไหนตาหวานชอบวาดแนวหนูจะมีแบบของที่ตัวเองวาดอยู่ประจำซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคะจริงไม่รู้ว่าเรียกว่าอยากรู้เลยอยากรู้พี่อยากรู้ใช่ไหมพี่ต้องตามเขาไปเรียนที่ศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์เพราะวันนี้นะคะเขาจะอาสาไปเป็นคุณครูสอนให้กับน้องๆที่ศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์ด้วยไปในคันทะลุจอผ่านเข้าไปเลยเดี๋ยวขอดูขอติดตามไปติดตามดีกว่าว่ารูปแบบของน้องยิปโซเนี่ยที่วาดภาพการ์ตูนเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็เป็นรูปแบบอะไรนะคะไปชมกันเลยค่ะก็อยู่ที่ศูนย์เคลื่อนใจวัยรุ่นค่ะสาขาฟิวสปาร์ครังสิตวันนี้มาความจริงควรจะมาสอนน้องๆวาดรูปนะคะจะเหมือนน้องๆ น่าจะสอนมากกว่าจุดนี้ดูจากฝีมือแล้วนะคะณ ตอนนี้ก็คือบอกว่าอยู่กับพี่ขวดนะคะนี่คอลัมนิสต์ชื่อดังค่ะวันนี้มาช่วยค่ะแค่นี้แหละความจริงแล้วไม่ต้องใช้อะไรเยอะ
โซเองทำง่ายไม่ยุ่งยากแต่งตาปีใหม่สุดเขตเสลดเป็ดด้วยนี่ส่งความสุขค่ะปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าพวกเราชาวทูวีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะตอนนี้กลับไปสตูดิโอกันดีกว่าเป็นแบบนี้นี่สรุปพี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าหนูวาดเป็นแบบของตัวเองเหมือนอารมณ์แบบน่ารักน่ารักนะพ่อน้องก็น่ารักน่ารักอ่ะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ไปเขาให้พูดให้ดูดีงั้นเรียกว่าเป็นสไตล์ยิปโซแล้วกันเป็นแนวยิปโซอะไรเป็นใสๆน่ารักพี่ทำให้มันดูสวยงามขึ้นมากเลยค่ะแล้วอย่างที่น้องยิปโซไปเนี่ยนะคะขอบอกว่าเป็นศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์ประจำทูบีน้ำวันของเราซึ่งเราเนี่ยจะสนับสนุนกิจกรรมให้กับน้องๆที่เวลายามว่างไม่มีอะไรทำก็เข้าไปทำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับตรงจุดนี้เนี่ยน้องยิปโซคิดเห็นยังไงบ้างหนูว่าเป็นที่ที่ดีมากเลยนะแต่ว่าเหมือนกับว่าคือเอาจริงๆโดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากซึ่งการที่มันมีสถานที่อยู่นี้เกิดขึ้น คนสามารถเข้าไปเรียนรู้อะไรได้คือตอนนี้มันถึงจุดหนึ่งของชีวิตซึ่งคือตัวเองอะค่ะเสียดายมากที่ตอนเด็กๆไม่เคยได้เรียนไม่เคยยอมเรียนอะไรเลยคือมันเป็นโอกาสนะสำหรับน้องๆหลายๆคนที่แบบว่านะทำแทนพี่แล้วกันคือถ้าเกิดยังทำทันแล้วคือตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ค่ะใช่แล้วครับแล้วก็จะมีวิทยากรนักแสดงศิลปินไปวนเวียนกันไปที่ศูนย์เราเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างน้องๆเนี่ยก็เห็นนะอย่างพี่โซเนี่ยเขาก็ยังเห็นคุณค่าความสำคัญของศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากให้ยิปโซเนี่ยฝากเชิญชวนน้องๆดีกว่าให้มาทำกิจกรรมยามว่างแบบนี้นอกจากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่ดีอะค่ะคือเรื่องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่ถูกไม่ควรเรื่องนี้ก็คือเราก็ละวันในฐานที่เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมคะคืออยากส่งเสริมให้ทำกิจกรรมอะไรที่ทำให้ตัวเองเหมือนกับว่ามีประโยชน์นอกจากจะมีประโยชน์แล้วคือมีความสุขได้จริงๆคือตอนนี้ตัวเองเสียดายที่ไม่มีความสามารถอะไรไว้แบบว่าเติมเต็มตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นมีโซเชียลว่ามันให้ความสุขได้มากกว่าความแบบการเดินเล่นสบายๆเยอะมากค่ะคือในอนาคตเราอาจจะทำประโยชน์อะไรได้มากขึ้นด้วยสอนคนอื่นได้อะไรได้คือช่วยน้องๆหลายๆคนนะคะที่ถ้าเกิดแบบว่าเขาไม่ได้มาทำตรงนี้อาจจะหลงผิดไปทำอย่างอื่นคือผู้จังงงไหมคะไม่งงค่ะที่ฟังรู้เรื่องค่ะใช่ครับเสล็ดเป็ดไปเลยครับไม่ได้พอเสล็ดเป็ดมากค่ะไม่หรอกคืออย่างที่พี่โซเนี่ยเขากำลังสื่อสารคือว่าอยากจะหาอะไรที่ทำให้มีความสุขคือศูนย์นี้อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองเจอว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรในวันนี้ใช่ไหมคะอย่างเนี้ยน้องยิปโซก็ดีมีการวาดรูปเป็นเหมือนแบบเนาะประจำติดตัวไปเลยไปที่ไหนน้องๆอาจจะชอบแล้วก็ให้พี่ยิปโซสอนวาดรูปก็ได้ค่ะคนที่เป็นไปได้ก็อยากมีมากกว่านี้แต่ว่าโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราได้เข้าไปยืนเล่นอะไรก็หมดเวลาแล้วใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขแล้วใช่แล้วนะคะค่อยๆหาไปเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เห็นความน่ารักของน้องยิปโซไปแล้วนะคะเชื่อได้ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงนอนหลับฝันดีกันเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายถ้าสุดจริงๆให้น้องยิปโซฝากผลงานดีกว่าค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องสุดเคสเลตเป็นหนูมีความสุขมากค่ะตอนทำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสมาดูเหมือนกันเพราะเชื่อว่าหนังเรื่องนี้คือสาระอาจจะไม่เยอะเท่าหนังเรื่องอื่นแต่ว่าคือเรื่องความบันเทิงเรื่องความสุขให้เต็มจริงๆค่ะค่ะนะคะถ้าใครอยากมีรอยยิ้มนะคะต้อนรับปีใหม่นี้นะคะก็ไปดูกันได้นะคะสุดเคสเลตเป็ดนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องยิปโซมากนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะคะขอบคุณมากครับค่ะมอบความสุขให้ด้วยดอกไม้ให้จริงเหรอให้จริงหรือว่าประดับให้จริงจะได้มีความสุขเป็นคนบอกอยากมีความสุขนานๆทีกับพี่ได้จากรายการเชื่อได้ว่าภาพยนตร์นี้ออกไปนะคะต้องมีหลายๆคนหลงรักยิปโซกันเป็นแถวเลยจริงเหรอคะหลงรักหนักและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ To Be Number One Variety ในวันนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับแฟนๆรายการนะครับสามารถรับฟังได้ทาง To Be Number One Variety on Radio FM 101ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ครับมีพี่เต้ดราก้อนไฟดำเนินรายการครับค่ะแต่เจอเรา2คนได้นะคะทุกๆวันเสาร์ 2:30 น.ค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วอย่าลืมนะคะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะเอาละครับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชอบเป็นอะไรหาตัวเองให้เจอ
นาไม่ช้าก็พ้นไปถ้าหัวใจเธอแกร่งเข้มแข็งพร้อมรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอัปเดตทางหลวงวันนี้มีกิจกรรมเนื่องในปี2554ปีแห่งความปลอดภัยและข่าวสารการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์มาฝากค่ะสำหรับข่าวสารในวันนี้เป็นพิธีเปิดโครงการถนนสีขาวถนนแห่งความปลอดภัยและพิธีปล่อยขบวนรถปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยนายโสพลสารรำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถนนสายหลักและถนนสายรองปราศจากอุบัติเหตุโดยการปรับปรุงทางหลวงตามหลักวิศวกรรมงานทางติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรโดยเบื้องต้นจะเลือกดำเนินการบนถนนสายที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนก่อนค่ะเมื่อเราประกาศเป็นถนนสีขาวแล้วเราจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นป้ายจราจรหรืออาสาสมัครเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราทำระยะยาวยั่งยืนเนี่ยเราก็จะได้ปรับปรุงในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการเดินทางเนี่ยรวมจนถึงปรับภูมิทัศน์อะไรต่างๆให้ดีเนี่ยตอนนี้ครอบคลุมทุกจังหวัดและจังหวัดละ1เส้นทางแล้วสายเมนใหญ่ๆนี่มี12เส้นทางที่เราประกาศนะครับนอกจากนี้เรายังมีข่าวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้ง2สายทางได้ทำพิธีเปิดด่านโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและปล่อยขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่2554โดยนายโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีซึ่งปีนี้กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2553เวลา16นาฬิกาถึงวันที่3มกราคม2554เวลา24นาฬิกาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนค่ะปีใหม่นี้กรมทางหลวงขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17 ถึง 20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่02-475-2614และ02-475-2625ในวันและเวลาราชการ